ะเอาสิงโตไปซ่อนที่ไหนดีนะเพื่อไม่ให้คุณยายกลัวถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีสิงโตอยู่ในบ้านพิงเพียวรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย How to Hide a Lion from Grandmaหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวของเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าไอริสค่ะวันนี้นะคะคุณยายอยากจะมาเยี่ยมที่บ้านแต่ครอบครัวนี้มีสัตว์เลี้ยงพิเศษนะคะก็คือเจ้าสิงโตตัวใหญ่ตัวนี้นั่นแหละค่ะไอริสนะคะจะพยายามซ่อนสิงโตตัวใหญ่นี้กับคุณยายอย่างไรเพื่อไม่ให้คุณยายรู้นะคะจนตกใจกลัวไปเสียก่อนไปดูความคิดสร้างสรรค์ในเล่มกันไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยมีสิงโตตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่กับเด็กผู้หญิงที่ชื่อว่าไอริสมันเป็นสิงโตที่กล้าหาญและช่วยเทสมอนตีเบสแคนเดิลสติ๊กไว้จากโจรสิงโตตัวนี้เป็นฮีโร่ในเมืองและไอริสก็ชอบเขามากๆเลยอย่างไรก็ตามสุดสัปดาห์หนึ่งแกรนมาหรือคุณยายกำลังจะมาอยู่ที่นี่กับไอริสในขณะที่คุณพ่อกับคุณแม่ของไอริสกำลังจะไปทำธุระข้างนอกจะเอาสิงโตไปซ่อนที่ไหนดีนะเพื่อไม่ให้คุณยายกลัวถ้าเกิดว่ารู้ว่ามีสิงโตอยู่ในบ้านแต่จะให้เขาไปที่ไหนดีล่ะจะให้ไปอยู่หลังผ้าม่านหรอหรือว่าจะไปให้อยู่ใต้เตียงนอนของคุณยายมันไม่ง่ายเลยไอริสรักคุณยายมากๆเลยเพราะว่าคุณยายจะชอบนำของอะไรที่น่าสนใจมาให้ไอริสอยู่เสมอและครั้งนี้คุณยายก็เอากล่องที่ใหญ่มากๆมาด้วยก็มันเป็นหมวก 2-3 ใบอ่ะแล้วก็เป็นเสื้อผ้านะจ๊ะยายบอกโอ้พวกของเหล่านี้หนักมากๆเลยนะเนี่ยคุณพ่อกับคุณแม่ช่วยกันยกกล่องที่หนักขึ้นไปชั้นบนที่ห้องของคุณยายไอริสค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเรามาเล่นแต่งตัวกันได้ไหมคะไอริสชวนคุณยายบอกว่าเดี๋ยวคอยดูกันนะแล้วคุณยายก็ไม่ทันสังเกตเห็นเจ้าสิงโตคุณยายเอาเสื้อโค้ทไปแขวนเอาไว้เลยจริงๆแล้วการซ่อนสิงโตจากคุณยายเป็นเรื่องที่ง่ายมากเลยเพราะว่าคุณยายเนี่ยสายตาสั้นอันดับแรกอ่ะคุณยายคิดว่าสิงโตอ่ะเป็นโคมไฟและเธอก็คิดว่าสิงโตเป็นผ้าขนหนูด้วยและไม่กี่นาทีต่อมาก็คิดว่าสิงโตกลายเป็นโซฟาคุณยายไม่ได้ทันสังเกตว่าสิงโตแอบตามพวกเขาไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตทูน่าคุณยายพูดขึ้นมาแล้วเขาก็หยิบทูน่า22กระป๋องลงในรถเข็นหยิบนม43กล่องเฟรนช์สติ๊กอีก2โหลหยิบกล้วยมาอีก15หวีแล้วก็หยิบน้ำผึ้งมาอีก57กระปุกแล้วก็เอาพีนัทบัตเตอร์มาอีก40ขวดโอ้โหของกินเยอะมากๆเลยค่ะคุณยายก็เลยอธิบายว่าอ๋อคุณยายอยากจะชอบมาทำแซนด์วิชอะในเวลากลางคืนแล้วคุณยายกับหลานก็นั่งรถบัสกลับบ้านนะคะไอริสก็เลยถามว่าวันนี้จะมาเล่นแต่งตัวเอาของออกมาจากกล่องได้ไหมแกรนมาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะจ๊ะหลานและเวลาที่เหลือคุณยายก็ใช้เวลานานมากในการที่จะทำแซนด์วิชภูเขาแซนด์วิชอันนี้นะคะยายไม่ชอบกินขนมน้อยๆในตอนก่อนนอนนะจ๊ะแล้วคุณยายก็ถือถาดขนมทั้งหมดขึ้นไปบนห้องนอนหลังจากนั้นไอริสก็กำลังจะหลับแต่ว่าเธอได้ยินเสียงแปลกๆดังจากห้องคุณยายกราบกราบกราบชอบชอบเจ้าสิงโตพยายามที่จะเอาไอริสกลับห้องไอริสพูดว่าโอ้ดูเหมือนว่าคุณยายกำลังจะกินขนมนะแต่ว่าโดยปกติคุณยายไม่ได้กินแล้วมันมีเสียงดังขนาดนี้นี่นาไอริสก็เลยแอบดูผ่านรูกุญแจว่าคุณยายกำลังทำอะไรอยู่เธอไม่ได้กินแซนด์วิชอยู่นะแต่เธอกำลังเทของลงไปในกล่องแต่งตัวใบใหญ่อันนั้นไอริสและเจ้าสิงโตก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณยายถึงทำอย่างนั้นมันต้องมีอะไรที่น่าสงสัยอยู่ในกล่องนั้นแน่ๆเลยไอริสไม่ได้ถามคุณยายตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่ไอริสควรจะน่าจะไปนอนแล้วเดี๋ยวฉันจะถามคุณยายเป็นสิ่งแรกเลยวันพรุ่งนี้เช้าเช้าตรู่วันต่อมาไอริสตื่นขึ้นมาแล้วก็เข้าไปในห้องคุณยายแล้วก็ต้องการที่จะเข้าไปดูในกล่องที่มีของแต่งตัวอันนั้น
แต่ว่าแกรนมากำลังหลับอยู่เพราะว่ามันยังเช้าตรู่อยู่เลยไอริสทนรอต่อไปไม่ได้เธอก็เลยย่องเข้าไปแล้วก็ฟังดูแล้วก็ได้ยินเสียงกรนออกมาจากกล่องโอ้มันมีอะไรอยู่ในกล่องเนี่ยมันไม่น่าจะใช่หมวกหรือเครื่องแต่งตัวนะไอริสก็เลยปีนขึ้นไปดูเจ้าสิงโตรู้สึกเป็นกังวลมากเลยไอริสบอกว่าเธอจะทำให้คุณยายตื่นนะแล้วไอริสก็ยกฝากล่องออกมาแล้วก็มีบางอย่างที่มีขนอยู่ในกล่องเจ้าสิงโตก็กระโจนขึ้นไปดูบนกล่องเหมือนกันร้อและนั่นก็คือเจ้าหมีและเสียงดังนั้นก็ทำให้คุณยายตื่นโอ้หลานเจอเบอร์นาร์ดแล้วหรอคุณยายพูดและนั่นคือสิงโตโอ้เบอร์นาร์ดเป็นหมีที่เป็นมิตรมากๆเลยเบอร์นาร์ดจะกอดทุกคนฉันคิดว่าคุณหลานน่าจะกลัวเบอร์นาร์ดนะคุณยายบอกฉันคิดว่าคุณยายก็น่าจะกลัวสิงโตของหนูเหมือนกันไอริสพูดและพวกเขาก็มาเล่นแต่งตัวสวมหมวกใส่สร้อยกันเบอร์นาร์ดชอบการแต่งตัวมากๆเลยคุณยายบอกและทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงรถออกมาจากนอกบ้านเร็วเข้าคุณยายพูดคุณพ่อกับคุณแม่กลับมาแล้วเรามาเซอร์ไพรส์พวกเขากันเถอะแล้วทั้งหมดนะคะก็เข้าไปซ่อนข้างหลังโซฟาและไอริสก็พูดว่าชเมื่อพ่อและแม่เข้ามาเปิดประตูเข้ามานะคะวู้คุณพ่อกับคุณแม่นะคะตกใจมากๆเลยล่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ